เวกอัพนิวส์10มีนาคมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันข้อเสนอสว.สรรหาดูแลประเทศช่วง5ปีขณะยังเห็นว่าคสช.ก็สามารถเป็นสว.ได้ไม่ผิดอะไรผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธขึ้นบัญชีเสียไอซ์และนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลขณะที่พลเอกประวิตรประกาศกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลบัญชีแรก 6,000 คนจะเห็นผลภายใน2เดือนเสวนา100ปีชาตการป่วยอึ๋งภากรนักวิชาการเทียบแนวคิดอาจารย์ป่วยกับการเมืองปัจจุบันชี้ไม่ยึดโยงประชาชนถือเป็นสิ่งไร้ประโยชน์กรมการค้าภายในและผู้ผลิตน้ำดื่มหารือสถานการณ์ภัยแล้งไม่กระทบการผลิตน้ำดื่มยืนยันมีเพียงพอไม่ต้องกักตุนสวัสดีครับเข้าสู่ Wake Up News นะครับวันที่10มีนาคมวันนี้พบกับคุณธกิจแสวงสุขอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับถ้าตรวจสอบหน้าหนังสือพิมพ์นะครับทุกฉบับในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นภาพนะครับของเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านนั้นเสด็จเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับและอย่างที่เราทราบกันเช้าวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันที่มีสุริยุปราคานะครับพระองค์ท่านนั้นก็ได้เสด็จนะครับไปชมสุริยุปราคาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าเป็นสุริยุปราคาครั้งนี้นะครับเห็นที่อินโดนีเซียเต็มดวงนะครับถึง4นาทีด้วยกันนะครับโดยพระองค์ท่านเสด็จไปทอดพระเนตรปรากฏการณ์เต็มดวงณวันสุลต่านเตอร์นาเตเมืองเตอร์นาเตอินโดนีเซียโดยมีการนำกล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์มาใช้บันทึกภาพซึ่งเป็นการถ่ายภาพนะครับสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับที่บดบังดวงอาทิตย์นานถึง4นาทีกว่าด้วยกันนะครับแต่ว่าอีกภาพหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากของบางกอกโพสต์นะอาจารย์ศิโรจน์ครับที่ถือครับไม่ฮะโอ้โหนี่ผมว่าเป็นภาพที่บางกอกโพสต์ตั้งใจถ่ายมากนั่นก็คือภาพของผ่านรัฐธรรมนูญครับสุริยุปราคาเลยระยะหลังนี่บางกอกโพสต์คมมากนะครับครับหมายความว่ายังไงดีฮะอันนี้ตีความว่าประชาธิปไตยในสุริยคราชนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าคมแบบที่พี่ถึกบอกไปนะฮะซึ่งถ้าดูจากภาพที่เห็นแล้วนะครับหลายคนก็ยังคงจับจ้องไปยังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะมีการเดินหน้าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสว.สรรหาเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามนะครับที่จะไปถามท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าจุดยืนของท่านนะครับต่อเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแม้ว่าหลายฝ่ายจะไม่เห็นด้วยแต่ก็บอกว่านี่เป็นความเห็นของท่านนะครับที่จะมีการเสนอไปถ้ากรท.เห็นด้วยก็ทำไปถ้าไม่เห็นด้วยก็จบไปนะครับแต่บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตถ้ามีสว.สรรหาร่วมกับสม.ที่มาจากการสอดและมีสสที่มาจากการเลือกตั้งก็จะทำงานร่วมกันและมีการพูดคุยกันมากขึ้นอนาคตประเทศก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับไปฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับถ้าเกิดเรื่องสวสรรหาเนี่ยทางกรทเองเขาไม่เห็นตามท่านก็ไม่เห็นก็เรื่องของเขาก็ผมก็บอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวผมไงผมคิดส่วนตัวท่านเห็นด้วยท่านก็บอกมาท่านก็ทำไปท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ทำไปแต่ว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญต่อไปในอนาคตนะถ้าเป็นสว.สรรหาร่วมกับส.ส.เลือกตั้งทำงานร่วมกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็จะพูดจากันได้มากขึ้นนะพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชี้ให้เห็นต่างๆว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันจะต้องร่วมมือกันถ้ามัวแต่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมันก็ไปไม่ได้แล้วต่อไปนี่อาจจะเป็นส.ส.สว.สรรหาตลอดไปก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ใช้รัฐธรรมนูญต่อไปรัฐธรรมนูญไม่เขียนว่ายังไงก็ว่าไปแต่นี่เป็นบทเฉพาะการที่ผมขออยู่ขอแค่5ปีนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นความคิดของผมเองไม่ได้ความคิดของใครบางคนอาจจะสงสัยว่าพอหลังจากที่หมดช่วงคสช.ไปเนี่ยคือคสช.จะกลายเป็นภาพเป็นสว.หรือเปล่าก็ไม่แน่ทำไงอ่ะจะผิดตรงไหนอ่ะก็สว.ทางด้านคสช.เนี่ยก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็ไปคุยกันนี่ทำไมอ่ะผมว่าไม่เห็นผิดเลยแต่การติดท่อท่านหรือท่านจัดการคุณนพโทอำนาจคืออะไรอำนาจคืออะไรอำนาจคือทำเรือทำอะไรทำมาโอ้อำนาจก็คือตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารเขาคือมีผู้มีอำนาจ
ขาเนี่ยคือแต่ว่าพรุ่งนี้เขาไม่มีแทมนาดนี่เขาไปให้ใช้ความคิดส่วนคนที่จะบริหารประเทศก็คือคณะรัฐมนตรีนี่คืออำนาจพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าดูเหมือนว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะค่อนข้างเกรงใจคสช.นะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรก็ย้ำว่าสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับเป็นความเห็นของตนเองนะครับไม่ใช่ความเห็นของคสช.แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่มติของคสช.นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ในแง่สื่อเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่สื่อมองว่าคำสัมภาษณ์เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรประกาศชัดเจนว่าคสช.จะแปลงร่างแล้วเข้ามายึดสว.นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนะฮะมติชนก็พาดหัวประเด็นนี้นะครับสื่อไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องมีสว.5 ปีนะครับแต่ว่าเรื่องที่สื่อให้น้ำหนักคือเรื่องนี้ฮะลั่นทำได้ไม่ผิดวาระยาว5ปีป้อมดันคสช.นั่งสว.เพราะในแง่มุมของสื่อเนี่ยเรื่องนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของคสช.ว่าจะมีตำแหน่งนะครับมีบทบาทยังไงต่อไปเปล่าไทยรัฐก็ให้น้ำหนักกับประเด็นคล้ายๆกันนะครับว่าบิ๊กป้อมแผ่นไตดันคสช.แปลงร่างยึดสว.เห็นในหน้า3ไทยรัฐพี่ถือว่าไงฮะไทยรัฐเนี่ยนะฮะหน้า3ก็วิเคราะห์เลยนะฮะดูแล้วทหารลุยเต็มที่นะฮะพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการที่จะเอาสู่สว.แล้วก็ไปจนถึงการทำประชามตินะฮะแล้วก็พ่วงกับการทำประชามติเนี่ยพ่วงกับการที่จะลุยปราบมาเฟียอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้รอดอเนี่ยออกมารณรงค์อะไรเนี่ยก็คือเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นการที่ลุยเต็มที่นะครับว่าต้องการให้ผ่านครับในบทนำไทยรัฐก็พูดถึงประเด็นคล้ายๆกับที่คุณอธิกิตพูดนะครับพูดว่าตอนนี้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมุมมอง2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบที่ยึดแนวทางอำนาจนิยมไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยแก้ปัญหาของชาติได้นะครับนี่คือแบบที่1นะครับส่วนแบบที่2คือแบบที่เชื่อว่าประชาธิปไตยจะแก้ปัญหาของชาติได้เพราะเรื่องเลือกตั้งสว.เนี่ยเรื่องสว.แต่งตั้ง5ปีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องบทบาทของคสช.รวมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่องบทบาทของสถานะของกองทัพหลังการมีรัฐธรรมนูญคำถามก็คือนะฮะรัฐธรรมนูญ57เนี่ยให้กลท.ห้ามกลท.เนี่ยไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญ57เนี่ยที่ออกมาโดยคสช.เองทำไมถึงคิดว่าจะถ้าบอกว่าห้ามกลท.แล้วไม่ได้ห้ามคสช.มันก็ดูแบบประหลาดใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าเราดูรายชื่อของคนที่เป็นคสช.ทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าใครที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นสว.นะครับผมคิดว่าอาจารย์มีชัยแกก็คงยุติบทบาทไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกลท.ด้วยพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมไม่เชื่อว่าท่านจะยังมานั่งอยู่นะครับคำถามก็คือเพราะฉะนั้นคนก็จะมีคนถามว่าแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยท่านจะมานั่งอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ประชาธิปัตย์ก็เคยพูดไว้ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับว่า คือมันเหมือนกับเป็นการเปิดช่องให้คสช.เข้ามาแต่ฝั่งประชาธิปัตย์ก็ถามกลับไปว่าคสช.จะอยากมาหรือเปล่าเพราะสว.ก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจอะไรเมื่อเทียบกับว่าถ้าเข้าไปอยู่ในสถานะอื่นๆซึ่งอาจจะมีอำนาจได้มากกว่าครับแต่ว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็ยังคงย้ำนะครับว่าขณะนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับแก้เรื่องที่มาของสว.แต่อย่างใดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนะครับจดหมายอย่างเป็นทางการจากทางครม.มาก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็เป็นการฟังมาจากข่าวเท่านั้นนะครับจึงไม่รู้ว่าอยากจะให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีการปรับแก้ในเรื่องใดนะครับซึ่งเมื่อไปถามอาจารย์มีชัยต่อว่ามีความหนักใจกับข้อเสนอที่ต้องการให้สว.เป็นแบบสรรหาหรือว่าแต่งตั้งทั้งหมดหรือไม่อาจารย์มีชัยก็บอกว่าทำไมต้องไปหนักใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรื่องนั้นจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไว้รอดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มาจากคุณเสรีชวนพานนท์นะครับประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับก็กล่าวถึงเรื่องของให้อำนาจสว.ในการสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าสว.นั้นมีหน้าที่ที่แต่งตั้งบุคคลอยู่แล้วแต่หากว่าไม่เห็นควรก็ต้องตัดออกแต่ว่าต้องไปดูว่านายกจะมาได้ยังไงครับนี่คือฝั่งนี้ก็ยังดันที่แบบถอยไปอีกไกลไปอีกคือถึงขนาดที่บอกว่าให้สว.เลือกนายกได้ครับหรือว่าแต่ว่าถ้าเราจะดูนะฮะก็คือผมคิดว่าท่าทีที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เองนะฮะก็บอกว่าไม่เอานะฮะที่จะให้สว.เนี่ยมาอยู่เหนือรัฐบาลเหนือสภาผู้แทนนะครับก็บอกว่ามีอำนาจแค่เตือนรัฐบาลนะฮะอันนี้แต่ประชาธิปัตย์นั้นเราจะเห็นว่าประชาธิปัตย์นี่ไม่ได้คัดค้านว่าสว.สรรหาทั้งหมดยังไม่คัดค้านเต็มปากเท่าไหร่แต่จะบอกว่ามีอำนาจแค่เตือนรัฐบาลควรจะมีอำนาจแค่เตือนรัฐบาลถ้าอยู่เหนือรัฐบาลไม่เอาใช่ไหมฮะเหนือสภาผู้แทนไม่เอานะฮะ
คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ยืนยันว่านายกจะยืนไม่ให้นายกยืนยันว่าจะไม่มีสวมีอำนาจในการโหวตนายกเนี่ยทำให้แรงเสียดทานลดลงแต่ต้องแจกแจงหน้าที่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมส่วนที่บอกว่าให้มีอำนาจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศต้องไม่ไปไกลถึงขั้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะจะกลายเป็นเรื่องการเมืองต้องดูว่าวางกลไกอย่างนี้อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่านนะให้มีบทบาทเตือนรัฐบาลแต่ไม่ให้มีอำนาจเหนือรัฐบาลหรือสภาผู้แทนนะครับแต่ว่าท่าทีประชาธิปัตย์ผมว่าถ้าดูติดตามในช่วงที่ผ่านมาต่อเรื่องสวค่อนข้างชัดเจนว่าวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคือเรื่องสวแต่งตั้ง5ปีเนี่ยวิจารณ์แต่ว่าก่อนหน้านี้สวสรรหาคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นคนที่ตั้งคำถามว่าการใช้สูตรสวสรรหาแบบคุณมีชัยที่คุณมีชัยทำให้เลือกกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยที่สุดมันนำไปสู่การบล็อกโหวตและไม่ได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงผมคิดว่าถ้าเรื่องสวเนี่ยท่าทีประชาธิปัตย์ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ยังไม่เต็มปากแต่ก็วิจารณ์ไม่ใช่บอกว่าไม่วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นดูท่าทีประชาธิปัตย์ผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นเรื่องซึ่งคนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะก็คือคนในกลุ่มสภาขับเคลื่อนก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับ คุณสมพงษ์ศักดิ์กวีเนี่ยวิจารณ์ไปค่อนข้างรุนแรงนะครับผมยกตัวอย่างการ์ตูนในเซียไทยรัฐให้ดูดีกว่าเพราะว่าเซียไทยรัฐเนี่ยผมว่าฟังคุณสมพงษ์แล้วเอามุกคุณสมพงษ์มาเขียนนะครับคุณสมพงษ์เนี่ยตั้งคำถามว่าระบบสวแต่งตั้งสูตรใหม่เนี่ยนะครับที่จะอยู่5ปีเนี่ยในที่สุดมันจะไม่ได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนครับคุณธีรัตน์ทำไมล่ะมันจะได้คนซึ่งมีความชำนาญในการเอาอกเอาใจทำงานอยู่ในสภาขับเคลื่อนบ้างทำงานอยู่ในสภาในสนชบ้างอันนั้นเป็นมุมมองของคุณสมพงษ์ศักดิ์กวีซึ่งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คุณเซียเนี่ยผมว่าเอามุกคุณสมพงษ์มาเขียนเป็นการ์ตูนนะครับซึ่งการ์ตูนนี้ค่อนข้างดุนะฮะตีความเองนะฮะตีความเองนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองที่บางคนในสภาขับเคลื่อนก็รู้สึกแบบนี้ว่าถ้ามีสวแต่งตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่อยู่ในสนชคนที่อยู่ในสภาขับเคลื่อนจะทำงานไม่เต็มที่แต่จะทำงานแบบหวังผลว่าอยากจะเอาใจใครก็ตามซึ่งจะเป็นคนมีอำนาจในการแต่งตั้งสวเพื่อให้มีอำนาจมีตำแหน่งอยู่ในสวหลังจากนี้อีก5ปีครับคุณต้องอ่านบ้างนะครับคุณต้องอ่านครับไพบูลย์ผมอ่านให้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไอ้ที่สนชเห็นว่าคุณมีสวสรรหาเพราะว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งจะเกิดการไม่ยอมรับจากอีกฝ่ายเนี่ยคุณองอาจก็แย้งว่าความเห็นสนชไม่น่าจะถูกต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับผลการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับพรรคที่มีเสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองไม่ได้เกิดปัญหาจากพรรคการเมืองไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะฮะเขาก็ยืนยันอย่างนี้จึงขอฝากไปยังสนชว่าถ้าหากพวกท่านอยากเป็นสวสรรหาต่อไปอีก5ปีก็พยายามหาข้ออ้างอื่นๆมาอ้างน่าจะดีกว่าอย่าหลงทางสร้างความเข้าใจผิดกล่าวหาว่าพรรคการเมืองโดยไม่ถูกต้องอีกต่อไปนะครับเลยบอกคุณอมรบอกว่าไม่แน่ใจว่าอยากมีสวสรรหาเพื่อประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าประคับประคองอำนาจของตนเองขณะที่มุมมองของทางคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณนะครับจากพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับเรื่องของการที่คุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมแม่น้ำ5สายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นการตีบทแตกหรือเปล่านะครับที่ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าคุณสุรพงษ์บอกว่าถ้าให้เดากันเองก็คิดว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเล่นเกมเดียวกับผู้2ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแน่แท้ถึงแม้ว่าขณะนี้ทางฝ่ายการเมืองนักประชาธิปไตยและนักวิชาการอาจจะออกมาทยอยทักท้วงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนะครับซึ่งก็บอกว่าการที่มีคนในคสช.นะครับออกมาพูดว่าอยากเห็นสว.สรรหา5ปีนะครับแต่ว่ากรท.ไม่เข้านะครับตอนนี้ไปมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าบอลเนี่ยตกไปอยู่ในมือของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซะเองแต่ดูว่าจะรับลูกเล่นด้วยหรือไม่นะครับ ที่จริงน่าคิดอยู่นะครับตรงที่ว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยกรท.เนี่ยเขาไปลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเขายอมลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแต่เขาจะเติมอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่กำลังน่าจับตาอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ๆไปยอมลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแต่จริงๆก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ลดจริงนะฮะก็คือว่าพอลดเสร็จแล้วก็คือบอกว่าไปประชุมร่วมกันตั้ง9องค์กรอะไรเงี้ยก็คือปัญหามันก็คือว่าพอเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยถ้ามันมีคนสร้างวิกฤตมันก็คือวิกฤตอยู่ดีไงครับแต่ประเด็นอาจารย์มีชัยที่มันเป็นประเด็นในข่าวตอนนี้ก็คือว่ามีการประชุมกรรมแม่น้ำ5สายแต่ไม่ยอมไปอาจารย์มีชัยไม่ยอมไปคนประเมินว่าเหตุผลที่ไม่ไปมี2แบบแบบที่1คือคุณมีชัยไม่เห็นด้วยกับคสช.ก็เลยไม่ไปอันนี้คือแบบที่1ส่วนอีกแบบนึงคือแบบที่เพื่อไทยประเมินก็คือว่าคุณมีชัยแอบเห็นด้วยเลยไม่ไปมันต้องดูว่าในตอนจบเนี่ยการไม่ไปของคุณมีชัยเนี่ยจะนำไปสู่ผลอะไรผลก็คือได้อย่างคสช.หรือว่าไม่ได้นะครับต้องติดตามกันแต่ว่ามีการประเมิน2แบบจากเรื่องซึ่ง
คุณมีชัยและกรรมการร่างไม่ไปร่วมประชุมกับแม่หน้าสายในช่วงที่ผ่านมาครับพักสักครู่นะครับในช่วงหน้าของวีอัพนิวส์นะครับไปดูนะครับการที่รัฐบาลโดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันกลับสู่ Wake Up News ครับควันลงของการประชุมแม่น้ำ4สายยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมานะครับว่าได้ยินเสียงท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นั้นหนุนการมีสว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศอีก5ปีแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามก็บอกว่าสิ่งที่เป็นข่าวออกมานั้นนะครับไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านนายกพูดหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ตนเองนั้นออกมาจากห้องประชุมแล้วนะครับจึงถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่พูดกันอย่างเรียกว่าเปิดเผยในห้องประชุมแต่อย่างใดนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนนั้นออกจากห้องประชุมแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งว่ามีการหารืออะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามก็คือเรื่องของบทบาทอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่เมื่อสักครู่นี้คุณอัธกิจได้แตะเอาไว้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรกับการที่คณะกรรมการรัฐธรรมนูญพยายามแก้ไขลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามที่ถูกวิจารณ์กันอย่างมากเปลี่ยนมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดมาวินิจฉัยประชุมเมื่อเกิดวิกฤตในชาตินะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเป็นการดีเพราะว่าอยู่ในข้อเสนอแนะครม.ว่าด้วยเรื่องอำนาจศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพี่ถือว่าไงอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือว่าไอ้การที่บอกว่าจะไปแก้วิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะแก้วิกฤตแล้วมันทำตามรัฐธรรมนูญกันหรือเปล่าวิกฤตที่เกิดมาทุกครั้งเช่นล้มเลิกตั้งเนี่ยมันก็คือการไม่ทำตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะก็คือว่าส่วนในการที่เขียนเพื่อพยายามจะบอกว่าให้ตีความอะไรที่มันแบบเตลิดออกไปนอกรัฐธรรมนูญเนี่ย มันเขียนยังไงไม่ว่าใครวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็มันก็เกิดปัญหาทั้งนั้นแหละแล้วก็จะก่อให้เกิดคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาคือสร้างปัญหาเพื่อให้เกิดทางตันไงแล้วก็บอกว่าทั้งที่ความจริงเราต้องยืนยันเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดทางตันนะครับมันไม่ได้มีทางตันเลยนะครับวิกฤตทุกครั้งที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยไม่เคยมีทางตันเลยนะครับปี49เราก็กำลังจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมฮะแล้วพอปี57นี่ก็คือจริงๆแล้วมันก็เลือกตั้งได้มันก็ไปสู่เลือกตั้งได้แต่เกิดอะไรขึ้นก็รู้กันอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณวีระกับคุณอุตกิจเห็นภาพอาจารย์วิษณุเป็นภาพที่กินข่าวกับผู้สื่อข่าวนะคุณวิษณุจุดเด่นก็คือการอยู่ในทำเนียบมานานคืออาจารย์วิษณุเนี่ยอยู่ในทำเนียบมาก่อนพลเอกประยุทธ์จะเข้าทำเนียบได้ซ้ำไปเพราะเมื่อวานนี้มีการคุยแล้วก็มีการนินทานายกย้อนหลังนะฮะมีการนินทานายกย้อนไม่ได้พูดถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะว่าอาจารย์วิษณุจะไม่พูดถึงคนที่เป็นนายกปัจจุบันอยู่แล้วแต่พูดถึงนายกในอดีตขำมากฮะพูดถึงหลายคนฮะพูดถึงนายกที่พูดเก่งใครทราบไหมฮะคุณสมัครว่าฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่บอกว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์พูดเก่งนะฮะถกนานเราย้อนยุค40ปีแล้วเนี่ยฮะอีกคนนึงฮะที่คุณวิษณุพูดถึงนะฮะเป็นนายกซึ่งคุณวิษณุบอกว่าเป็นคนเปิดกว้างมากที่สุดคือคุณชวนหลีกภัยส่วนนายกที่แต่แค่ไม่เชิงใจแคบฮะเบรกจ้อคุณทักษิณชินวัตรไม่ชอบให้คนพูดในที่ประชุมเยอะเพราะฉะนั้นน่าติดตามว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยพูดถึงนายกในอีก3คนแล้วโฟกัสไปที่เรื่องการพูดคนนึงพูดเยอะคนนึงพูดไม่เยอะนะครับน่าสนใจว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งไปแล้วอาจารย์วิษณุจะพูดถึงพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงโอ้น่าสนใจนะน่าสนใจนะว่าเป็นกลุ่มพูดเยอะหรือเป็นกลุ่มพูดน้อยหรือเป็นกลุ่มเน้นหลักการนะฮะต้องรอดูว่าอีก 5-6 ปีตอนพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับแล้วจะมีครัวครม.ยุคใหม่ไหมฮะหนังสือผมคือผมโทษนะคือผมไม่เชื่อถืออาจารย์วิษณุเรื่องครัวครม.ทำไมอ่ะผมเชื่อว่าอาจารย์วิษณุกินอยู่แต่แถวทำเนียบแล้วกินแต่ร้านที่อร่อยเมื่อ50ปีที่แล้วพูดแค่นี้แล้วกันผมท้าว่าเรื่องนี้เรื่องกินผมแม่นกว่าอาจารย์วิษณุแต่ว่าอาจารย์วิษณุพูดถึงพรบการทำประชามตินะฮะว่าเป็นอย่างไรบอกว่าหลังจากที่กรรมการการเลือกตั้งได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็ให้กตนั้นส่งกลับมาเลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปผ่านที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกโดยคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่15มีนาคมนี้นะครับส่วนเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับพยายามที่จะเอาทหารนะครับที่มีทหารบางคนนั้นไปตามนักการเมืองหรือว่าบางคนผู้มีอิทธิพลนั้นพยายามกลับมาให้อยู่ในกรมกองอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับเรื่องผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่จะเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารเป็น
ตรีกลาโหมเนี่ยได้สั่งให้ทางพวกนี้ไปตามเดินตามพวกผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วเขากลับมาหมดแล้วตั้งนานแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับเรื่องทหารที่ไปทำงานไปเดินตามใครต่อใครเนี่ยนะครับไม่มีที่พวกนักการเมืองพวกอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วอ้าวก็ต้องไปถามก็ดูดิมันจะรู้ได้ไงล่ะคุณจะยุ่งไหมล่ะไปยุ่งเปล่าอ้าวจะไม่ต้องไปถามเจ้าตัวมาถามผมได้ไหมล่ะเขาถ้าเขาโดนทำโทษแล้วเขาอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมครับส่วนที่เขาจะจับกับมันเรื่องของเขาคุณต้องไปถามเขาถ้าถามผมตอบได้ไหมก็อาจจะมีการทำ MOU อ๋อเนี่ย MOU ผมทำอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของเจ้าตัวเนี่ยความรักใคร่สนิทสนมเป็นส่วนตัวเนี่ยใครจะตอบได้เจ้าตัวท่านจะตกลงว่าระยะเวลาปฏิบัติการนับจากนี้คือ6เดือนใช่ไหมฮะไม่ได้แค่ว่า2เดือนปีบวกไปเราจะพยายามทำให้เรียบร้อยภายใน2เดือนถ้าไม่จบก็ต้องเลยไปก็มันก็ไม่มีเวลานะครับเราพยายามทำให้หมดนะภายใน2เดือนเนี่ยครับพลเอกประวิตรย้ำเลยนะครับว่าถ้าไม่เสร็จภายใน2เดือนก็จะขยายเวลาแต่ว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตักเตือนเพราะว่าทุกคนต้องวางมือจากการกระทำทั้งหมดอยู่แล้วและวันนี้คสช.ก็จะเดินหน้ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องแต่ในบางครั้งอาจจะไม่ได้มีการนำเสนอข่าวออกมาและบอกว่ารายชื่อผู้มีอิทธิพล 6,000 รายชื่อที่ออกมานั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีการเจาะจงไปยังกลุ่มขั้วคะแนนของนักการเมืองนะครับก็แต่คุณจตุพรเขาก็ถามเนี่ยนะฮะว่าคุณจตุพรประธานอปช.ก็ถามอยู่ว่าอายุมาตั้ง2ปีนะครับทำไมถึงเพิ่งจะมาทำตอนที่จะทำประชามติซึ่งก็ตรงกับที่ไทยรัฐเขาก็ถามเหมือนกันว่าเออนะฮะตอนที่พอผลักดันร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มากวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งก็นะฮะก็เหมือนกับว่าเออเป็นฐานเสียงของนักการเมืองนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะพรรคเดียวล่ะแต่ก็คงจะหลายพรรคอย่างที่ว่าดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งที่จริงเรื่องนี้สำนักข่าวอิสรานะครับก็เขียนน่าสนใจอยู่เมื่อวานนะครับที่ถ้าให้ไปแนะนำให้ไปอ่านดูเขาพูดถึงเรื่องที่นครปฐมที่มีการไปกวาดจับอยู่นะครับว่าก่อนหน้านี้มันมีที่น่าสังเกตว่ามันมีผู้มีอิทธิพลเหมือนกับว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรในนครปฐมเขาซัดกันตรงๆในงานเลี้ยงต้อนรับนายตำรวจใหญ่นะฮะก็คือเป็นงานเลี้ยงต้อนรับนายตำรวจใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าซัดกันอยู่ในงานกลางงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งวัดรอยเท้าอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการที่พอตอปาดลักกว่าแล้วปุ๊บก็มีการเข้าไปคนบ้านหนึ่งในคนของในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ว่าคนอ่านอาจจะไม่รู้เรื่องหน่อยเพราะเขาใช้ชื่อย่อปอพออะไรพอตออะไรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวคิดเรื่องที่จะเอาการปราบมาเฟียเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการกันแกล้งนักการเมืองพลเอกธีรชัยเขาบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งจะทำทั้งหมดอย่างโปร่งใสนะครับไม่ได้มีการพลเอกธีรชัยพูดไม่เหมือนพลเอกประวิตรนะบอกว่าไม่มีการตั้งเวลาว่าจะเสร็จภายในกี่เดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเพียงแต่จะเน้นให้เข้มข้นในช่วง6เดือนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าครบ6เดือนเราจะหยุดเพราะว่าจะทำต่อเนื่องจนกว่าผู้มีอิทธิพลจะหมดไปจากประเทศก็ส่วนที่ฝ่ายการเมืองออกมาโจมตีนะครับว่านโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นการโจมตีฝ่ายการเมืองนั้นนะครับท่านผบ.ทบ.ก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติในทุกพื้นที่และทุกหน่วยไม่มีการแบ่งฝ่ายไม่เจาะจงว่าต้องเป็นการเมืองหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่มีอยู่กับฝ่ายการเมืองนะครับไปฟังเสียงของท่านผบ.ทบ.กันครับไม่มีจากไหนอ่ะใครรู้ไม่มีเอกสารที่ไหนไปเรื่อยๆมั้งเอกสารเยอะแยะไปใครไปเจอที่ถุงกล้วยแขกป่ะสรุปว่ารายชื่อของผู้มีอิทธิพลอยู่บนถุงกล้วยแขกเหรอครับไม่ทราบครับแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้มีรายชื่อผู้มีอิทธิพล4คนหลุดออกมานะครับมีคุณเก่งการุณมีเสไอมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็3 4คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดพรรคเพื่อไทยหมดเลยเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็ถามผู้บัญชาการทหารบกนะครับกรณีที่มีชื่อพลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์นะครับหรือท่านอื่นๆเก่งการุณเนี่ยนะครับว่าตกลงมีหรือไม่มีเนี่ยนะครับพลเอกธีรชัยก็บอกว่าไม่มีอันนี้เป็นประเด็นเชื่อมโยงกับตอนแรกซึ่งมีข่าวว่า4คนเนี้ยเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็น
ข่าวดีสำหรับคุณเก่งการลุนหรือเปล่าที่เหมือนกับคงจะรู้สึกว่าตัวเองโดนล็อกเป้ามาหลายวันนะครับวันนี้ผบ.ทบ.บอกไม่มีแล้วคือคุณเก่งจะไปทำอะไรได้ล่ะฮะมันเหมือนกับว่ามีอำนาจอะไรที่ไปทำนอกกฎหมายในเมื่อรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลทหารคุณเก่งเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าแม้กระทั่งพลเอกไปลงอินทรทัศน์ตอนนี้ก็ไม่อยู่ในสภาพจะทำอะไรเพราะว่าเป็นทั้งเบาหวานทั้งความดันฟังแล้วน่าเห็นใจมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมาเฟียเนี่ยจะทำได้หากินได้เนี่ยก็คือมันต้องมีโอกาสมันต้องมีโอกาสเปิดของการที่คุณทำอะไรผิดกฎหมายได้ใช่ไหมเช่นอย่างที่บอกแล้วว่ามาเฟียที่ผ่านมาเขาก็คุมสถานบริการคุมบ่อนทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไปคุมการหัวประมูลใช่ไหมคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะถ้ารัฐบาลเนี่ยคุมหมดจริงๆมาเฟียก็ไม่มีทางหากินนะฮะแล้วส่วนใหญ่มาเฟียที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยนะ40-50ปีจะ60ปีเนี่ยที่เกิดกันขึ้นมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็มาจากทหารตำรวจทั้งนั้นเลยนะครับในยุคสมัยก่อนที่แบบในยุคที่ทหารเรื่องอำนาจก็เกิดมาเฟียทหารนี่แหละครับครับมีข้อมูลออกมานะครับจากเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์บอกว่าการประชุมว่านโยบายข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้นะครับมีการปิดห้องประชุมนะครับห้ามเอามือถือเข้าแล้วก็ห้ามระดับรองผู้ว่าที่มาประชุมแทนเข้าด้วยเพราะว่าท่านพลเอกอนุพงษ์มีการยื่นซองนะฮะรายชื่อผู้มีอิทธิพลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตัวเองนะครับซึ่งบอกว่าเป็นการมอบนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของคสช.นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ารองผู้ว่าก็ไม่ได้สองนั้นก็น่าติดตามว่าใครจะเป็นผู้โชคดีซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีที่รัฐมนตรีมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าแต่เรื่องนี้สำคัญครับคุณธีรัตน์เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนก็จะเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะกระบวนการบอกว่าใครเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เป็นเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรมันมีพื้นฐานอะไรนะครับนี่เป็นบทบรรณาธิการของบางกอกโพสต์วันนี้นะครับตั้งคำถามแบบนี้ว่า crackdown has its limits นะครับก็คือการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งมันต้องมีขอบเขตครับแล้วก็ตั้งคำถามพาดพิงนะครับไปถึงสมัยรัฐบาลทักษิณว่าเคยมีนโยบายแบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการไล่ล่าผู้มีอิทธิพลเยอะนะครับมีการปฏิบัติการวิสามัญฆาตกรรมนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตของคนแล้วก็อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าการไล่ล่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันนำไปสู่การดำเนินคดีหรือการปราบปรามคนซึ่งตอนหลังถูกพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับบางกอกโพสต์เขาตั้งคำถามว่าในเวลานี้เนี่ยคนอยากเห็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแต่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้งภาคเอกชนเขาถามสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนซึ่งมีชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยเป็นตัวจริงนะฮะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือต่อให้เป็นตัวจริงเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าการใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการใส่เพื่อกันแกล้งเพราะว่าบางคนเคยเป็นผู้มีอิทธิพลในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วเพราะว่าสูงวัยเพราะว่าชราภาพอะไรก็ตามแต่จะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เป็นการกันแกล้งเพราะฉะนั้นบางกอกโพสต์ถาม2เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันอยู่ที่การปราบปรามจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆยังไงใช่ไหมฮะอยู่ที่กรอบของกฎหมายเพราะว่าคุณไปชี้หน้าเขาแล้วเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วจะใช้วิธีไหนล่ะก็คือก็ต้องใช้กฎหมายเท่านั้นเองถ้าไม่ใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ทำตามกฎหมายมันก็คือแบบไปทำอะไรตัดตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับคือบางกอกโพสต์ก็บอกว่ารัฐบาลน่าจะอธิบายให้ชัดเจนว่านิยามของผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันคืออะไรไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่ารัฐบาลเห็นหน้าใครที่รู้สึกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ชี้หน้าแล้วก็แจกชื่อใส่ซองไปดำเนินการซะซึ่งอันนั้นไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับในช่วงหน้าของ Wake Up News นะครับพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมติดำเนินคดีกับไทย PBS นะครับกรณีออกอากาศรายการตอบโจทย์ในช่วงปี2556ว่าเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงครับอัมพลฟู้ด The Healthy Taste สองเปอร์เซ็นต์มีการออกแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลและคสช.ต่อพระสงฆ์นะครับโดยในเนื้อหาของแถลงการระบุว่าขณะนี้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลจากการใช้อำนาจของทางคสช.นะครับและพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการนำเป็นปฏิบัติทางการทหารมาใช้กับพระสงฆ์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการไม่ให้ความเคารพในกิจกรรมของพระสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาที่ต้องการแสดงออกในเรื่องที่อยู่ในกิจของสงฆ์ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรนี่คือพูดถึงการชุมนุมของสงฆ์นะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์รวมถึงวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพอมีแถลงการของทางพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้นะครับ
บรรดาผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมถึงข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทยที่เสนอรัฐบาลนั้นต้องรับฟังมติของมหาเถรสมาคมมากกว่าเสียงของกลุ่มที่มาต่อต้านเรื่องของการคัดเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้นายกตอบไปแล้วตนไม่ขอตอบนะครับไปฟังเสียงของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันครับที่ทางถามของให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงมติของมหาเถรสมาคมเนี่ยการฟังเสียงจากกลุ่มที่ออกมาคัดค้านนะคะให้ทำตามหลักเกณฑ์ของทั้งตกที่มีตัดสินว่าให้ใครที่เป็นสังฆราชดีค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องสังฆราชท่านนายกตอบหมดแล้วผมไม่ตอบแล้วถามซ้ำไม่ได้เพราะเขามองว่าทางรัฐบาลเนี่ยไปฟังเสียงผู้ที่ออกมาคัดค้านมากกว่าฟังเสียงไม่ได้ฟังเสียงคือผมฟังท่านนายกแล้วท่านนายกไม่ได้บอกว่าฟังเสียงข้างไหนอะอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยท่านตั้งไม่ได้ท่านอยากให้มันเรียบร้อยซะก่อนให้เรื่องกฎหมู่กฎหมายให้เป็นเคลียร์ซะก่อนใช่ไหมครับถ้าทำทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเขาจะตั้งถ้าทุกอย่างมันยังไม่เรียบร้อยก็ตั้งไม่ได้ผมฟังอย่างนั้นนะคุณฟังเป็นหรือเปล่าครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ยังตั้งไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้หนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัววันนี้ว่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลคงไม่ตั้งสมเด็จสังฆราชเพราะว่ายังมีข้อพิพาทระหว่างกลุ่มต่างๆอยู่แต่ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องการต่อสู้นี่เป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับแล้วคนที่เปิดประเด็นทางกฎหมายว่าไม่สามารถตั้งได้เนี่ยคือคุณไพบูลย์นิติตะวันร้องไปยังผู้ตรวจการผู้ตรวจการวินิจฉัยว่ามหาเถรสมาคมทำผิดจึงนำไปสู่ประเด็นทางกฎหมายว่าตกลงคนที่จะต้องเป็นคนเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชคือนายกหรือคือมหาเถรสมาคมแต่เรื่องนี้มีมุมมองใหม่เกิดขึ้นนะคุณธีระท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ฝั่งของสำนักพุทธศาสนานะครับออกมาพูดแล้วก็มีตัวละครสำคัญอีกรายหนึ่งออกมาพูดก็คืออดีตเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเองนะครับพูด2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับที่ฝั่งสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาพูดเป็นเรื่องทางกฎหมายล้วนๆนะคือการที่ผู้ตรวจการวินิจฉัยคำร้องของคุณไพบูลย์นะครับแล้วสรุปว่ามหาเถรสมาคมไม่สามารถเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชได้จะต้องเป็นนายกเสนอเนี่ยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งคำถามแบบนี้ว่านี่เป็นการตีความที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับข้อที่1ก็คือผู้ร้องเนี่ยคือคุณไพบูลย์เนี่ยมีอำนาจในการร้องต่อผู้ตรวจการไหมนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติถามก็คือว่าผู้ถูกร้องเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ผู้ตรวจการมีอำนาจจะมาวินิจฉัยมั้ยเรื่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกตั้งคำถามว่าคุณไพบูลย์มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้หรือเปล่าเรื่องที่2คือยื่นตั้งคำถามต่อว่าผู้ตรวจการเนี่ยวินิจฉัยมหาเถรสมาคมได้ไหมและเรื่องที่3ที่มีความสำคัญก็คือบอกว่าในคำร้องของคุณไพบูลย์เนี่ยตั้งคำถามว่าสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำผิดไม่ได้ตั้งคำถามกับมหาเถรสมาคมแต่ทำไมในการวินิจฉัยของผู้ตรวจการไปวินิจฉัยเรื่องมหาเถรสมาคมทำผิดในขณะที่คำร้องเนี่ยร้องเรียงว่าสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำผิดเพราะอันนี้เป็นประเด็นใหม่ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนะว่าหนึ่งก็คือว่าคุณไพบูลย์ยื่นคำร้องได้ไหมอันที่สามคือผู้ตรวจเนี่ยวินิจฉัยเรื่องมหาเถรสมาคมได้ไหมแล้วเรื่องที่สามซึ่งสำคัญก็คือฝั่งสำนักพุทธศาสนาเขาบอกว่าคำร้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงมหาเถรสมาคมแต่พูดถึงสำนักพระพุทธศาสนาแต่ทำไมในตอนวินิจฉัยเนี่ยไปพาดพิงถึงมหาเถรสมาคมว่าทำผิดนะครับแล้วอีกตัวละครนึงซึ่งสำคัญนะครับเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณเฉลิมศักดิ์จันทิมเป็นอดีตเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็พูดคล้ายๆกันบอกว่าในกฎหมายที่ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเรื่องต่างๆเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับว่าผู้ถูกร้องต้องเป็นองค์กรของรัฐและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมเป็นหรือเปล่านะครับข้อที่1ถ้าผู้ถูกร้องเป็นเอกชนหรือเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีสิทธิ์รับไว้พิจารณาและวินิจฉัยคือตอนนี้มันเป็นการเล่นแง่ทางกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันลากกันไปเล่นในประเด็นที่มันแบบประเด็นที่มันเป็นประเด็นเล็กมากครับแล้วเป็นประเด็นนิดเดียวผมอาจจะบอกว่าผู้ตรวจการถูกก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่านายกเนี่ยนะฮะโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมตีความตามตัวอักษรเป็นไปได้ว่าต้องให้นายกเนี่ยเสนอชื่อเข้าไปที่สมาเถรสมาคมก่อนแล้วก็ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ถึงทูลเกล้าสังฆราชแต่ประเด็นขั้นตอนเนี่ยมันประเด็นที่1% หรือ 0% ด้วยซ้ำไปเพราะในนั้นมันเขียนอยู่ว่าสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดใช่ไหมฮะคุณตีความแบบไหนมันก็เปลี่ยนจากสมเด็จช่วงไม่ได้เข้าใจไหมผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีนัยยะคือถ้าอำนาจในการเปิดกระบวนการเนี่ยอยู่ที่นายกเนี่ย
มันจะไปโต้ฝั่งมหาเถรสมาคมแล้วสำนักพุทธว่ารัฐบาลไม่ฟังมติคณะสงฆ์เพราะว่าถ้าเกิดฟังฝั่งนี้เนี่ยมติคณะสงฆ์ไม่มีความหมายต้องให้นายกเป็นคนชงก่อนตอนนี้ถือว่ากระบวนการยังไม่เริ่มประเด็นก็คือว่าท่านนายกเป็นคนชงก่อนนายกก็ต้องเสนอชื่อสมเด็จช่วงแต่ในแง่กฎหมายเขาจะบอกได้ว่าตอนนี้จะพูดไม่ได้ว่ารัฐบาลไม่ฟังใครเพราะกระบวนการยังไม่เริ่มแล้วถามว่าแล้วนายกมีสิทธิ์ที่จะดึงกระบวนการนี้หรือเปล่าไม่ได้พูดถึงนายกคนนี้หรือรัฐบาลไหนแต่ถ้าคุณถือกฎหมายตัวนี้ถ้าเป็นรัฐบาลนักการเมืองคุณปล่อยให้เขาดึงได้คุณปล่อยให้เขาดึงได้แล้วก็แบบว่าทวงได้อะไรได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมหาเถรสมาคมกระบวนการสงฆ์มันไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะปั่นป่วนไปหมดใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วโดยกระบวนการมันก็คือว่าเมื่อสมเด็จพระสังฆราชบ้างลงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็คือต้องในต้องรีบเสนอแล้วก็ต้องเสนอก็ต้องเสนอคนที่มีอาวุโสสูงสุดเสนอเสร็จแล้วก็ทูลเกล้านี่คือจบครับเท่านี้ก็จบนะฮะคือกฎหมายมันเป็นอย่างนี้กฎหมายเขียนอย่างนี้แล้วก็ลากกันให้มันยุ่งยากไปเปล่าๆแล้วคำถามก็คือว่าพอมาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วบอกว่าต้องมีคดีต้องเคลียร์คดีให้จบก่อนเนี่ยผมถามว่าแล้วโลกยุคต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าสังฆราชยื่นบัญชีทรัพย์สินอ่ะใช่มั้ยฮะคือมันจะเกิดอะไรที่ยุ่งไปหมดเลยแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวก็มีคนนู้นมาร้องคนนี้ก็มาร้องมาโวยวายแล้วคัดค้านกันเต็มไปหมดนะฮะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเล่นกระบวนการกันแบบนี้นะฮะผมว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าในการตั้งสังฆราชก็จะเป็นแบบเนี้ยคือคุณไม่ต้องตั้งหรอกแต่เราก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มานานแล้วนะเพราะว่าสมเด็จเกี่ยวก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนานมากท่านยังไม่สิ้นนะครับองค์เรียนท่านยังไม่สิ้นแต่เรื่องนี้ยังมีประเด็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือการดำเนินคดีกับพรรคที่ฝั่งเพื่อไทยพยายามจะเปิดเนี่ยนะคุณเมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์เนี่ยเลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเขาบอกว่ามีความกังวลว่าเจ้าคุณประสานเนี่ยพระเมธีธรรมจารย์จะถูกยัดข้อหาอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกว่ากลุ่มพรรคซึ่งมีความเห็นแตกต่างและพยายามจะบอกว่ามติมหาเถรสมาคมสำคัญเนี่ยแต่ว่าเขาขายโดนดำเนินแต่ว่าท่านพระเมธีธรรมจารย์มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าเราได้ทำหน้าที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวมเราไม่เคยมีวาระไม่เคยมีเรื่องอื่นใดขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอบสมเด็จช่วงนะครับเรื่องการครอบครองวัดว่ารถเบนซ์โบราณนะครับสรุปออกมาแล้วนะครับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับจะไปสอบนะครับท่านสมเด็จช่วงในวันที่16มีนาคมนี้ในช่วงเวลา2ทุ่มด้วยกันนะครั บซึ่งทางวัดปากน้ำภาษีเจริญแจ้งมายังพนักงานสอบสวนว่านัดเวลาดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากสมเด็จช่วงไม่มีกิจนิมนต์นะครับอีกทั้งเกรงกันว่าในเวลากลางวันอาจจะมีกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันและอาจเกิดความวุ่นวายนะครับข้ามไปกันที่เรื่องของไทย PBS กันบ้าง นะครับถ้าจำก็ได้ในปี2556นะครับไทย PBS นั้นมีการผลิตรายการตอบโจทย์นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับของสำนักงานตรวจแห่งชาติ ได้มีการเตรียมที่อาจจะมีการฟ้องร้องไทย PBS ว่ามีการผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับว่าด้วยการหมิ่นเบื้องสูงนะครับเพราะว่ามีการดำเนินการนะครับในหลายประเด็นของทางไทย PBS ด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยกสทช.ก็เคยตรวจสอบแล้วก็มีการสั่งยุติรายการตอบโจทย์นะครับสั่งปรับเงินจำนวน 50,000 บาทกับไทย PBS ไปแล้วนะครับซึ่งทางพลตรีเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผู้ที่ถูกเข้าข่ายดำเนินคดีประกอบไปด้วยนิติบุคคล2รายและบุคคล9คนนะครับถ้าเป็นบุคคลก็มีคุณสนชัยสุวรรณบันอดีตผอ.ไทย PBS คุณพิญโยไตรสุรยธรรมาผู้ดำเนินรายการมีคุณสมศักดิ์เจียมธีรชกุลแล้วก็อาจารย์สุรักษ์ศีวรักษ์นะครับคือเรื่องนี้เป็นประเด็นมากที่สำคัญนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่ต้องติดตามดูว่ามีการตีความมันเป็นการตีความใหม่คือประเด็นเนี้ยมันก็คือว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการโพสเฟซบุ๊กหมิ่นนะฮะรายการตอบโจทย์ของไทย PBS ซึ่งออกอากาศวันนั้นนะฮะโดยที่มีคุณพินโยดำเนินรายการมีอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ส.ศิวรักษ์เป็นผู้ร่วมรายการมันเป็นเทปบันทึกรายการนะครับซึ่งผ่านการพิจารณาของสถานีไทย PBS นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ดำเนินรายการไม่ใช่เฉพาะผู้อำนวยการสถานีแต่บอร์ดนะฮะบอร์ดของบอร์ดสถานีบอร์ดนโยบายเขาพิจารณาหมดแล้วในฐานะที่เขาเป็นองค์กรนะฮะสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมเขาเป็นทีวีสาธารณะแล้วเขาไม่ได้เป็นองค์กรที่ขึ้นต่อรัฐอะไรต่างๆไม่ได้ขึ้นต่อรัฐบาลในขณะนั้นใช่ไหมแล้วเขาเป็นอิสระที่เขาพิจารณาของเขาทั้งหมดแล้วในการที่ออกอากาศนั้นมีการดูเทปโดยถี่ถ้วนทั้งหมดแล้วถึงออกอากาศ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการตีความโดยองค์กรเป็นการตีความโดยองค์กรไทย PBS แล้วว่าไม่ได้ผิดมาตรา112นะแต่ว่าพอผ่านไปนะฮะ2ปีเนี่ยมีคนไปร้องกสทช.ครับคือจริงๆมันมีคนไปร้องกสทช.มีคนไปโวยวายแต่กสทช.ก็ตัดสินโดยที่ยังมีข้อโต้แย้งอยู่เยอะใช่มั้ยว่ากสทช.เนี่ยใช้อำนาจอะไรเพราะกสทช.ก็ไม่ได้ชี้ว่าผิด112ใช่มั้ยกสทช.ก็ไม่ได้ชี้ว่าผิด112กสทช.ก็ไปดูเหมือนจะพูดทำนองว่าไม่เหมาะสมอะไรต่างๆทำนองนี้ใช่มั้ยฮะแต่การตีความว่าผิด112นี่เกิดขึ้นใหม่โดยตำรวจตีความอีกอย่างซึ่งต่างจากไทย PBS ที่เขาเป็นองค์กรเหมือนกันนะฮะเขาเป็นองค์กรที่องค์กรทีวีสาธารณะนะฮะองค์กรรัฐเหมือนกันเนี่ยเขาตีความแล้วว่านี่ไม่ผิดนะเขาดูก่อนหน้าไม่รู้กี่รอบแล้วดูไม่รู้กี่คนนะครับก่อนที่จะปล่อยออกอากาศเขาบอกไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็จะไปให้ปปช.จะไปยื่นปปช.ให้ปปช.ตีความเพื่อดำเนินการเพราะจริงๆเนี่ยมันมีที่อ้างว่าเป็นความผิดในเจ้าพนักงานองค์กรของรัฐก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งบอร์ดทั้งอะไรของเขาซึ่งตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลไหนเลยเนี่ยนะไม่ใช่คือไม่ได้เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยนะเขาเป็นผู้วินิจฉัยทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าเราสามารถตีความมาตรา112แบบพลิกกันไปอีกข้างหนึ่งนะโดยที่ผู้มีอำนาจในยุคตำรวจที่มีอำนาจในยุคปัจจุบันตีความได้อีกแบบแต่เคสนี้ก็คือสรุปก็คือเขาไม่ได้ฟ้องแค่บุคคลฟ้องนิติบุคคลซึ่งก็คือไทย PBS น่าสนใจว่าจะน่าจะฟ้องนิติบุคคลซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นที่คุณอธิกิตพูดว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของบอร์ดเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยฟ้องแล้วไทย PBS ในฐานะองค์กรไทย PBS ด้วยนะครับน่าจะกระทบเพื่อนตัวไทยตัวองค์กรองค์กรไทย PBS ด้วยนะฮะนี่จะเป็นการแบบนำไปสู่อะไรกับที่เกิดขึ้นก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับไทย PBS หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้พรบ.ไทย PBS ได้เอาง่ายๆพูดง่ายๆเลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นงานสมศักดิ์เจียมไม่ใช่เรื่องอาจารย์ศศิวรักษ์คือตัวบุคคลเนี่ยสมศักดิ์เจียมกับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการฟ้องไทย PBS เป็นการฟ้องไทย PBS ในฐานะสถานีโทรทัศน์แล้วฟ้องสถานีโทรทัศน์ว่าผิดกฎหมาย112แล้วฟ้องผ่านปปช.ด้วยเพราะว่ามองว่าไทย PBS เป็นองค์กรของรัฐใช้ปปช.เข้ามาจัดการได้นี่เป็นการคือการที่จะนำไปสู่การจัดการไทย PBS หรือเปล่านะครับนะครับข้ามไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของจ่านิวนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางศาลทหารกรุงเทพนะครับนัดจ่านิวแล้วก็กลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาไปฟังข้อหามั่วสุมการชุมนุมนะครับแต่ปรากฏว่าทางจำเลยนะครับมีการขอสอบคำให้การพยานจำเลยเพิ่มอีก2ปากอัยการศาลทหารนะครับจึงขอเลื่อนคำฟังพิจารณานะครับว่าจะรับคดีดังกล่าวไว้หรือไม่เป็นวันที่25มีนาคมนี้ขณะที่ในวันที่16มีนาคมนี้จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุทยานราชพักนะครับล่าสุดนะครับสตง.มีการตรวจสอบเสร็จแล้วและจะมีการตั้งโต๊ะแถลงในวันที่16มีนาคมนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าของ Wake Up News ครับไปดูนะครับล่าสุดนั้นเรื่องของศาลครับมีการสั่งเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองผาแดงจังหวัดตากครับฝนและทับเหล็กกลับสู่ Wake Up News ครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้พิพากษาให้บริษัทเอกชน2รายที่ดำเนินการทำเหมืองแร่สังกะสีที่จังหวัดตากนะครับเป็นเหตุให้เกิดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารโลหะหนักมีผลให้ชาวบ้าน3ตำบล นะครับชาวบ้านที่เป็นป่วยมีสารโลหะหนักปนเปื้อนในเลือดและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับย้อนไปในปี2546สถาบันจัดการทรัพยากรน้ำนานาชาติกรมวิชาการเกษตรมีการพบแคดเมียมปนเปื้อนในนาข้าวสูงเกินมาตรฐานแพร่กระจายไปในพื้นที่ 13,277 ไร่ใน3ตำบลก็คือพระธาตุผาแดงแม่ตาวและแม่กุนะครับของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มีชาวบ้านป่วยจากการปนเปื้อนสารแคดเมียมกว่า 6,000 คนก็เลยทำให้ชาวบ้านมีการฟ้องบริษัทผาแดงอินดัสทรีครับขยายความที่คุณธีรัตน์เล่านิดนึงนะครับว่าตัวเลขชาวบ้านที่ป่วย 6,000 คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นร้อยละ89ของชาวบ้านใน13หมู่บ้านที่เขาสำรวจกันนะครับชาวบ้านใน19หมู่บ้านที่สำรวจกันเนี่ย 7,730 ร้อยละ89หรือว่าร้อยละ90เนี่ยมีแคดเมียมแคดเมียมทำให้เกิดอะไรกับชาวบ้านนะครับผลการตรวจณเวลานั้นพบว่าในบรรดาผู้ที่มีแคดเมียมร้อยละ90เนี่ยนะครับ800คนมีภาวะไตเสื่อม40คนมีภาวะไตเริ่มเสื่อมแล้วอีก219คนเนี่ยภาวะไตเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้ติดสารแคดเมียมเนี่ยร้อยละ90
หลังจากนั้นแคดเมียมก็นำไปสู่อาการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเสื่อมด้วยเรื่องต่างๆจนกระทั่งเป็นเหตุให้ชาวบ้านในมีการฟ้องร้องบริษัทผาแดงอินดัสตรีในช่วงประมาณหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฝั่งผาแดงเนี่ยก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าน้ำที่ปล่อยจากการทำเหมืองของผาแดงเป็นเหตุให้เกิดผลกับชาวบ้านเป็นโรคไตต่างๆนี่เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับผมเอาภาพมาจากเว็บไซต์ของ NLAW เป็นสำนักงานกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็น NGO ที่ทำเรื่องนี้แล้วก็เป็นหัวเรื่องหัวแรงในการฟ้องนี่เป็นสภาพของชาวบ้านที่ป่วยจากการอยู่ในเขตแม่ตาซึ่งได้รับน้ำซึ่งโดนสารแคดเมียมนะครับแล้วพอไปไล่ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นพอไปไล่ดูเรื่องต่างๆเกี่ยวผาแดงแล้วน่าตกใจคุณธีรัตน์ในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเรามีเรื่องคุณสรยุทธ์โดนคดีอาญาแล้วคนก็เรียกร้องคุณสรยุทธ์ว่ายุติการทำหน้าที่สื่อไปซะผมมานั่งเปิดดูชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของของผาแดงฮะ PDI เนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งนะครับถ้ามีกราฟิกออกมาท่านผู้ชมจะตกใจนะครับกระทรวงการคลังฮะกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของผาแดงอินดัสตรีนะครับอันนี้เป็นภาพของผู้บริหารงั้นดูผู้บริหารก่อนผู้บริหารปัจจุบันนะฮะคนอาสาสารสินนะครับเป็นประธานกรรมการผาแดงอินดัสทรีนะครับที่เหลือก็เป็นฝรั่งเป็นคนอื่นๆนะครับแต่ว่าคุณอาสาสารสินซึ่งค่อนข้างโด่งดังในวงสังคมเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับนี่เป็นภาพของประธานกรรมการบริหารผาแดงอินดัสทรีซึ่งศาลแพ่งได้พิพากษาแล้วว่าเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารโลหะหนักเนี่ยทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยแล้วก็ต้องฟ้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกระทรวงการคลังคุณธีรัตน์ 13% ประมาณ31ล้านหุ้นนะครับรองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นตระกูลใหญ่โตต่างๆแต่ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่มันน่าติดตามว่ากระทรวงการคลังเนี่ยในยุคที่เราเรียกร้องธรรมาภิบาลจากสื่อจากคุณสรยุทธว่าโดนคดีอาญาต้องยุติการทำหน้าที่สื่อเนี่ยกระทรวงการคลังจะตอบเรื่องนี้ยังไงบริษัทที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่เนี่ยโดนศาลพิพากษาแล้วว่าปล่อยสารแคดเมียมที่ทำให้เกิดโรคไตในหมู่ชาวบ้านเป็นเวลานาน10กว่าปีอย่างไรมาไปฟังเสียงของทั้งกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความแล้วก็เสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กันครับสิทธิชุมชนหรือทำให้ชาวบ้านเขาต้องวิถีดำรงในการชีวิตเนี่ยได้สูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปก็มีการกำหนดมาตรการในการให้เป็นค่าสินไหมที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชาวบ้านนะครับอีกเรื่องนึงในการนี้ถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายที่ไปเปลี่ยนครับแต่ก็มีคำภาษาในแนวว่าคำภาษาที่ให้ตั้งกองทุนฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูให้กับชาวบ้านในการที่จะดูแลรักษาประชาชนจะได้เข้ามาช่วยดูแลและมีกองทุนในการทันท่วงทีไม่ว่าจะมีสารพิษหรือสารอะไรที่ตกค้างจากการประกอบกิจการของมนุษย์นะฮะก็จะทำให้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของสิทธิชุมชนพิพากษาในส่วนเรื่องของกองทุนซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยได้ฟ้องเรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่ะครับอันนี้ซึ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยซึ่งไม่มีคำพิพากษาในตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหัวใจหลักในการที่จะอยู่หรือว่าจะแก้ไขหรือการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของการเจ็บป่วยครับครับพอเห็นชาวบ้านที่ได้ผลกระทบแบบนี้นะครับทำให้หลายคนก็มองนะครับว่าคำสั่งของหัวหน้าคสช9/2559ที่เรียกว่าแหมบายพาส EIA ได้เลยนะครับวันนี้รู้สึกพิมพ์หลายฉบับรวมถึงไทยโพสต์นะฮะต้านคำสั่งปิดปาก EIA นะฮะ EIA คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกรุงเทพธุรกิจนะศาลปกครองหวั่นคดีฟ้องร้องพุ่งลุมค้านใช้ม.44ปลดล็อก EIA นะครับเนชั่นก็กรุ๊ป World to Fight นะฮะนั่นก็คือแบบเนี่ยแหละฮะNCPO order ก็คือทำนองนี้นะฮะก็คือแบบโอ้หลายฉบับให้ความสำคัญเยอะมากนะครับว่าไอ้เรื่องจะเป็นเรื่องจุดชนวนที่ทำให้ฝ่าย NGO กับรัฐบาลโดยเฉพาะ NGO ด้านแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเพราะตอนนี้เขาออกมาละ46องค์กรภาคประชาชนต้านรัฐใช้ม.44 นะทำให้กับโปรเจกต์เรือไม่สน EIA นะตอนนี้ก็คือว่าเป็นจุดชนวนครั้งใหญ่หลังจากที่เริ่มมีเรื่องเขื่อนเรื่องภูกระดึงเรื่องต่างๆนะก็คือว่าพอมาถึงเรื่อง EIA เนี่ยก็เห็นชัดว่า NGO เนี่ยเตรียมจะลุกคืออะไรแบบนั้นแต่ก็น่าสงสัยว่ายังมีราคาให้ลูกคืออยู่ป่ะแต่ว่าการที่รัฐบาลแก้ใช้มาตรา44ผ่านยกเลิกกระบวนการ EIA มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะผิดอยู่แล้วโดยตัวมันเองมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าที่จะทำแบบนี้คือใช่ครับรัฐบาลอ้างไงว่าถ้าใช้มาตรา44เนี่ยมันทำให้การดำเนินการบางโครงการโดยเฉพาะโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟรางคู่หรือว่าโครงการอะไรต่างๆเนี่ย
มันทำได้อย่างรวดเร็วหรือว่าสามารถที่จะเดินหน้าหาแหล่งเงินกู้ไปพร้อมๆกับการจัดทำโครงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมคือว่ายังทำโครงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไปในตัวอยู่ด้วยแต่ว่าฝั่งที่คัดค้านเนี่ยก็กลัวว่าการใช้มาตรา44ยกเลิก EIA เนี่ยจะทำให้การความสำคัญของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในทางปฏิบัติมันถูกลดความสำคัญไปโดยปริยายเป็นเหมือนกับพิธีกรรมเพราะอีกฝั่งนึงก็จะอ้างได้ว่าก็นี่ไงเขาดำเนินการด้านเงินทุนด้านอะไรไปแล้วแล้วคุณจะมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการซึ่งเขาทำเรื่องทุนไปแล้วเนี่ยทำยังไงเมื่อวานคุณไปสามพืชมงคลนะฮะที่ปรึกษารองนายกก็บอกว่าทวีตบอกเอ็นจีโอทั้งหลายบอกอย่าฟังการปลุกระดมนะครับแต่ว่าพวกที่ออกมาเข็นคัดค้านก็เต็มไปหมดนะก็คือท่านคุณหาณรงค์เยาวเลิศซึ่งก็เข้าไปเป็นสปช.นะคุณสุริยสายกตศิลานี่ก็คัดค้านกันเป็นยกใหญ่นะครับแล้วก็นี่ก็คุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เนี่ยนะก็อดีตสมาชิกสปช.อีกเหมือนกันนะฮะในกลุ่มที่รับร่างน้ำนวลบวรศักดิ์เป็นกรรมธิการด้วยนะฮะอันนี้ก็คือผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกว่า4องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนจะร่วมกันออกแถลงการได้ร่วมกันออกแถลงการคัดค้านคำสั่งคสช.นะฮะครับเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะที่ให้แบบบายพาส EIA ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาก็เรียกว่าเห็นว่าจะเป็นผลใหญ่หลวงต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันจะตามมาครับคุณศรีสุวรรณจันยานะฮะขาประจำอีกหลายออกแถลงการของสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนเลยนะฮะบอกว่าคำสั่งคสช.ที่9/2559เนี่ยเป็นการขัดต่อจตุรมของมาตรา4และ5ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ประกอบพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับโดยเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆในและก็อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความขัดแย้งและแต่ความสามัคคีของประชาชนในชาติครับคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เห็นด้วยนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการประกาศใช้มาตรา44ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการสวนทางกับการปฏิรูปครับก็มีนักกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์นะบังเอิญมากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องผาแดงเรื่องแม่ตาเนี่ยนักกฎหมายที่ทำคดีนั้นเนี่ยคนหนึ่งคือคุณสุภาพรมาลัยลอยยูเอ็นลอยเนี่ยก็วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกัน บอกว่าการใช้คำสั่งมาตรา44ล้มหรือว่าบายพาสเป็นทางลัดของการไม่ทำ EIA เนี่ยมันจะทำใหสิทธิชุมชนหรือโอกาสของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกคุกคามอย่างรุนแรงเพราะว่าในส่วนเสียงของประชาชนจะหมดความหมายไปจะมีการอ้างว่าได้มีการทำสัญญากับผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟังเสียงประชาชนในความจริงเป็นจริงจะถูกตัดทอนลงไปครับทีนี้ไปดูมีเดียวอชกันบ้านนะครับว่าเว็บไซต์ต่างประเทศล่าสุดในวันนี้มีการพูดคุยอะไรกันบ้าง CNN ครับดูกันนะ CNN นั้นก็จะเป็นภาพของไอซิสนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกานะครับถล่มที่ตั้งของไอซิสซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งผลิตอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีนะครับ To ISIS Chemical Weapons Ambition นะครับขณะที่ BBC ครับ BBC บอกว่ามาซิโดเนียนะครับก็ปิดพรมแดนนะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาผู้อพยพลี้ภัยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่อัลจาซีรานะครับก็จะมีข่าวเช่นกันเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในยุโรปนะครับที่บอกว่าเรฟูจีนั้นหมดหวังนะครับหลังจากที่หลายๆประเทศเริ่มที่จะมีการปิดกั้นพรมแดนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้านะครับของWake Up News นะครับเราจะกลับมาติดตามกันนะครับในเรื่องของรำลึก100ปีสถานการณ์ของอาจารย์ป่วยอึ้งผาก่อนกันบ้างครับปวดหัวเลือกธรรมศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับอภิปรายทางวิชาการและมีการเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าป่วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่านย้อนมองความคิดของอาจารย์ป่วยในอดีตสู่บทเรียนในยุคปัจจุบันนะครับและในงาน100ปีชาตการอาจารย์ป่วยในครั้งนี้นะครับได้มีการเสนองานวิจัยนะครับโดยอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์กันแล้วก็มีบทความในที่ชื่อว่ากรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อป่วยซึ่งมีการนำเสนอบทบาทและก็แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยของอาจารย์ป่วยนะครับที่อาจารย์นั้นมีส่วนร่วมในการร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญในยุคปี2517นะครับแต่ปรากฏว่าแนวคิดของอาจารย์ป่วยปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยแพ้การลงคะแนนในทุกครั้งนะครับซึ่งเราไปฟังเสียงของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันครับเส้นทางที่อาจารย์ป่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญปี2517ในฐานะที่เป็นสนช.และเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ป่วยนะครับกับสมาชิกบางท่านนะครับเสนอให้ปรับแก้
บางอย่างนะครับโดยเสนอให้เพิ่มเติมไปนะครับเสนอให้เป็นเพิ่มอีกมาตราหนึ่งว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในมโนธรรมและการเชื่อถือในลัทธินิยมใดๆเสรีภาพในมโนธรรมอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเสนอความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ อาจารย์ป่วยได้อภิปรายต่อไปว่าถ้าเสนอข้อเสนอเรื่องเสรีภาพในมโนธรรมนะครับก็มีคนเกรงว่าถ้าเรานับถือมโนธรรมให้มีเสรีภาพเช่นนี้อาจจะทำให้เด็กไทยของเราหรือหนุ่มไทยของเรานั้นไม่สามารถรับใช้ชาติได้การเกณฑ์ทหารจะเป็นหมันกระผมให้จะกราบเรียนว่าเรื่องการรับใช้ชาติการทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนั้นไม่เพียงแต่อยู่ที่การเกณฑ์ทหารหรือไม่อยู่ที่การรับราชการทหารแต่เพียงอย่างเดียวในที่นี้คือในบริบทที่อาจารย์ป่วยพูดถึงคือว่าเสรีภาพถ้าบุคคลใดมีเสรีภาพมโนธรรมแล้วมโนธรรมนั้นขัดต่อการเป็นทหารบุคคลสามารถที่จะอ้างมโนธรรมเพื่อที่จะไม่เป็นทหารได้ผมคิดว่าการอภิปรายของป่วยในช่วงท้ายของอาจารย์ป่วยในช่วงท้ายน่าจะเป็นอนุสติให้กับปัญญาชนจำนวนมากที่คาดหวังว่าจะเข้าไปอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติการมาที่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญการมาที่การร่างรัฐธรรมนูญแล้วคิดว่าจะใช้ความรู้เพื่อร่างรัฐธรรมนูญที่มันดีให้มันเลิศประเสริฐสีให้เกิดขึ้นคืออธิบายตรงนี้นี่นะครับคือสิ่งที่อาจารย์ป่วยแก้เนี่ยก็คือเสนอให้แก้ก็คือว่าเป็นมาตราที่เกี่ยวกับศาสนานะฮะรัฐธรรมนูญบอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาแต่ว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเสนอให้กว้างกว่านั้นอีกนะบอกว่าให้ใช้คำว่าเสรีภาพในความคิดและความเชื่อถือโดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนานะก็ถูกค้านนะแล้วก็บอกว่าทำให้เกิดความเชื่อทางการเมืองหรืออะไรแบบอาจจะเป็นสังคมนิยมอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเรียกว่าออกไปสู่เกือบจะเป็นเซคูล่านะคือเป็นแนวคิดที่ออกไปสู่เกือบจะเป็นเซคูล่าคือแบบว่าไม่จำเป็นที่แบบแค่เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่ามีเสรีภาพในความคิดและความเชื่อถือแล้วต่อมาอาจารย์ป๋วยก็เลยเสนอบอกว่านะเสรีภาพในทางมโนธรรมเนี่ยนะก็คืออย่างที่อาจารย์สมชายอธิบายนี่เป็นข้อเสนอที่ไม่เคยมีใครเสนอแล้วก็ก้าวหน้ามากในยุคเรียกว่ายุค40ปีก่อนใช่ครับครับอาจารย์สุรพลเป็นไงครับได้ไปฟังไหมฮะไม่ได้ไปครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็นงานซึ่งสำคัญกับพวกธรรมศาสตร์นะครับเพราะในธรรมศาสตร์ก็จะมีกลุ่มที่ทะเลาะกันเรื่องการเมืองตั้งแต่หลังปี49นะครับแล้วก็ผูกพันกับเรื่องอาจารย์ป่วยเพราะกลุ่มนึงก็จะบอกว่าการเข้าไปมีบทบาทดังรัฐประหารในเรื่องของการช่วยประเทศชาตินะครับสิ่งที่อาจารย์สมชายพูดก็พูดในบริบทแบบนี้ว่ามีปัญญาชนมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งชอบไปมีบทบาทในองค์กรอื่นๆหลังรัฐประหารแล้วอ้างว่าไปช่วยชาติแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของพวกธรรมศาสตร์ด้วยกันเนี่ยก็จะบอกว่าป่วยไม่เคยเข้าไปรับใช้เผด็จการแบบที่พวกซึ่งเข้าไปมีตำแหน่งหลังรัฐประหาร2549พูดกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่มันมีการถกเถียงกันในธรรมศาสตร์เป็นเวลานานแล้วผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สมชายพูดก็พูดอยู่ในบริบทแบบนี้คือบทบาทของปัญญาชนหลังรัฐประหารเนี่ยควรจะเป็นยังไงบางกลุ่มบอกว่าปัญญาชนต้องแสดงความไม่เห็นด้วยบางกลุ่มบอกว่ามีรัฐประหารแล้วเนี่ยอำนาจรัฐรัฐาธิปัตย์เกิดแล้วปัญญาชนมีหน้าที่ทำให้รัฐาธิปัตย์ที่เกิดจากรัฐประหารเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์ที่ดีกลุ่มที่คิดว่าปัญญาชนต้องไปช่วยรัฐประหารให้เป็นรัฐาธิปัตย์ที่ดีก็จะเชื่อว่าเห็นไหมล่ะป่วยเนี่ยยังเคยทำงานกับจอมพลสฤษดิ์เลยแต่อีกกลุ่มนึงที่บอกว่าปัญญาชนไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องนี้ก็จะบอกว่าป่วยทำงานกับจอมพลสฤษดิ์เพราะว่าป่วยเป็นนักเรียนทุนเพราะฉะนั้นเป็นนักเรียนทุนก็ต้องใช้ทุนการทำงานกับรัฐบาลไม่ได้แปลว่าทำงานให้กับจอมพลสฤษดิ์ซึ่งมาจากการรัฐประหาร2เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันครับครับอันนี้ต้องดูอภิปรายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์อภิชาติ ศศินิรมัยก็นำเสนอบทความเรื่องเทคโนแครตกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยในทางปฏิบัตินิยมแบบแมวไม่ว่าสีอะไรขอให้จับหนูได้ก็พอนะคืออาจารย์อภิชาติก็จะอธิบายว่าเทคโนแครตเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมี3รุ่นสำคัญนะฮะก็คือรุ่นที่1คือรุ่นอาจารย์ป่วยรุ่นถัดมาก็คือรุ่นของอาจารย์สนออุณากูลรุ่นที่3เนี่ยก็เป็นรุ่นของหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะครับก็คือว่านี่คือรุ่นทั้งหมด3 4 5มาเรื่อยๆนะฮะอาจารย์พิชาติจะบอกว่าในรุ่นแรกเนี่ยนะครับจะมีประสบการณ์ที่ระยะรักษาระยะห่างจากผู้มีอำนาจนะจะเป็นคนที่แบบว่าเพราะว่าเจอการช่อชนจากผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นยุคสฤษดิ์หรือยุคถนอมคือยุคอาจารย์ป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์ป่วยนะแต่เป็นรุ่นของเทคโนแครตรุ่นนั้นแต่รุ่นที่2มาเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นว่าเป็นรุ่นที่ระบอบของจอมพลสฤษดิ์ในลงหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วพวกนี้จะคิดว่าเป็นยุคสฤษดิ์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรับใช้ประเทศชาติเพราะเผด็จการทหารรับแนวคิดทั้งหมดไปปรับใช้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คืออาจารย์พิชาติก็สรุปบอกว่าก็คือเทคโนแครตยุคหลังเนี่ยหลังจากอาจารย์ป่วยมาเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่า
แม้ไม่ว่าสีอะไรจับหนูได้ก็พอคือไม่ได้สนใจที่มาของอำนาจว่าชอบทำหรือไม่ครับซึ่งตรงนี้ต้องไปดูอาจารย์ผาสุกพงประจิตพูดในตอนท้ายนะฮะอาจารย์ผาสุกก็จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเทคโนแครดเนี่ยไม่ใช่แค่ปฏิบัตินิยมอะไรหรอกเนี่ยบางคนก็ทำตัวเป็นไม่ได้เรียกว่าเทคโนแครดแล้วกลายเป็นมือปืนรับจ้างรับจ้างรัฐบาลไหนก็ได้อาจารย์ผาสุกพงประจิตตบให้ตอนท้ายอาจารย์ผาสุกบอกว่านะครับเทคโนแครดนั้นนะครับเป็นเขาไม่ต้องตอบสนองประชาชนแต่ตอบสนองความต้องการของชนชั้นนำตอบสนองความต้องการของคณะทหารที่มาเป็นรัฐบาลความต้องการของธนาคารโลกของ IMF หรือสหรัฐหรืออำนาจภายนอกที่เข้ามามีบทบาทซึ่งสรุปว่าเทคโนแครดก็ไม่ใช่แมวสีอะไรที่จับหนูก็ได้แต่ว่าสรุปว่าเทคโนแครดเป็นมือปืนรับจ้างคือแต่ประเด็นนี้นะฮะในเรื่องการถกเถียงเรื่องอาจารย์ป่วยที่ผมชอบแซวว่าเวลาที่คนไปดูละครเพลงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าป่วยเดอะสลิมนะฮะก็คือคิดว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นคนดีที่ทำงานรับใช้ระบอบสลิมอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยฮะก็เราจะพบว่าจริงอาจารย์สมชายนะฮะก็ตอบคำถามในตอนท้ายนะฮะมีคนถามคำถามที่คมมากถามจริงถ้าอาจารย์ป่วยยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรคือถ้าเปรียบเทียบนะฮะอาจารย์สมชายก็บอกว่าถ้าเป็นป่วยวัยหนุ่มอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคสช.หรือกลไกหนึ่งในการทำรัฐประหารแต่ถ้าเป็นป่วยหลัง14ตุลาน่าจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติและกลายเป็นผู้ต้องหาคดีมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็ยังไม่ถูกนะผมยังแย้งอยู่นะคือผมคิดว่าในยุคสลิดเนี่ยมันเป็นยุคที่อะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันนะฮะคือบางคนวิจารณ์เรื่องอาจารย์ป่วยรับตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติโดยเฉพาะอาจารย์สมศักดิ์เจียมพฤกษกุลก็มองว่าคืออาจารย์ป่วยแกมีเนื่องจากช่วงชมพลปเนี่ยอาจารย์ป่วยแกเคยคัดค้านชมพลเผ่าพลตรีเผ่านะฮะศรียานนท์ว่าเรื่องในเรื่องที่ไม่ชอบหลายเรื่องจนกระทั่งแบบสุดท้ายก็ถูกเด้งไปส่งออกไปอยู่ต่างประเทศก่อนจะกลับมาอีกทีนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจารย์ป่วยก็เลยเห็นความเลวร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยมารับใช้จอมพลสฤษดิ์ก็คือคล้ายๆกับว่าก็เหมือนกับคิดว่าป่วยในวัยหนุ่มยังไม่ตระหนักถึงพิษภัยของระบบแต่นี่คือการคาดเดาซึ่งป่วยไม่ได้พูดเป็นสิ่งที่สมศักดิ์เป็นคนประเมินอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนที่วิจารณ์ตามหลังแต่ผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าในยุคอดีตกับยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนกันคือเราจะเห็นว่านักวิชาการยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าพอเวลาที่เข้าไปเป็นอยู่ในกลไกของระบอบเนี่ยนะฮะที่ระบอบหน้าที่ไม่ชอบทำเนี่ยเขาจะต้องช่วยบิดเบือนเยอะมากนะฮะไม่ใช่แค่คุณเป็นคนที่ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคือหมายถึงว่าซื่อสัตย์อย่างเดียวไม่ใช่แค่บอกว่าไม่โกงไม่กินนะแต่บางทีมันต้องเข้าไปแบบต้องไปบิดเบือนอ่ะต้องไปแถต้องไปอะไรใช้คำพูดอย่างเป็นนักกฎหมายก็ไม่พูดตามหลักวิชากฎหมายเป็นรัฐศาสตร์ก็บิดเบือนหลักวิชารัฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องพยายามพูดอะไรที่มันแบบว่าคือไม่ให้ตรงตามหลักอ่ะคือให้ได้ประโยชน์คือผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าจะป่วยน่าจะรับไม่ได้นะอาจารย์ป่วยน่าจะรับไม่ได้คือไม่แกเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์แต่แกเป็นคนที่ตรงไปตรงมาด้วยเพราะว่าแกถือหลักการตลอดเราจะเห็นตั้งแต่ยุคจอมพลปถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ยังไงแกก็ถือหลักการแกจะไม่ไปพูดสนับสนุนหรือจะไปแบบอะไรว่าสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามไม่ใช่นะคือเรื่องหนึ่งของป่วยที่น่าสนใจคือตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่คนชอบเป็นข้าราชการพร้อมกับมีตำแหน่งในสนช.พร้อมกันแล้วกินเงินเดือน2ทางเรื่องหนึ่งที่ป่วยไม่ทำนะครับก็คือว่าในยุคหนึ่งที่ป่วยเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยป่วยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติพร้อมกันด้วยแล้วป่วยเลือกทำสิ่งที่คนในปัจจุบันไม่ทำก็คือถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอคนซึ่งเป็นปลัดนะครับเป็นสนช.พร้อมกันกินเงินเดือน2ทางแต่ในยุคของอาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์ป่วยบอกว่าผมขอกินเงินเดือนคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นหลักแล้วเงินเดือนผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งเยอะกว่ามากเนี่ย 50,000 บาทนะครับในช่วงประมาณปี 2500 เนี่ยอาจารย์ป่วยบอกว่าผมไม่ได้ทำงานแบงค์ชาติเต็มเวลาผมขอรับเงินเดือนแบงค์ชาติแค่ครึ่งเดียวทั้งที่ถ้าอาจารย์ป่วยขอรับเงินเดือนแบงค์ชาติเต็มเวลาได้เยอะแล้วไปบอกว่าขอรับเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครึ่งเดียวก็ได้แต่อาจารย์ป่วยไม่ทำนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยไม่ต้องเถียงแล้วว่าป่วยรับใช้เผด็จการหรือไม่รับใช้เผด็จการแต่ป่วยไม่กินตังค์2ทางเหมือนลูกศิษย์ป่วยหลายคนที่ชอบอ้างป่วยแล้วชอบกินเงิน2ทางมาพบกันนะครับในช่วงหน้านะครับมาดูสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างนะจะกลับไปแล้วล่าสุดกรมการค้าภายในและผู้ผลิตน้ำดื่มออกมายืนยันแล้วนะครับว่าภัยแล้งนั้นไม่กระทบกับการผลิตน้ำดื่มมีเพียงพอดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์หลังจากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าปีนี้จะรุนแรงนะครับประชาชนเป็นห่วงว่าจะมีน้ำดื่มเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่กร
รมการค้าภายในจึงเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำดื่มถึง19รายมาหารือไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทบุญรอดนะครับเนสเล่เสริมสุขไทยน้ำทิพย์นะครับซึ่งทางกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ผลิตน้ำดื่มในการที่จะเพิ่มสต็อกจาก 5-7 วันเป็น10วันนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งเพื่อความมั่นใจว่าจะมีน้ำดื่มบริโภคไม่ขาดแคลนเนื่องจากว่าร้อยละ80นะครับของการผลิตน้ำดื่มในไทยเนี่ยใช้แหล่งน้ำบาดาลมาผลิตผมเพิ่งทราบนะฮะบอกความลึก300-400เมตรดังนั้นผู้ผลิตน้ำดื่มก็เลยบอกนะครับว่าจะสามารถผลิตน้ำดื่มไปได้อีกอย่างน้อย30-40ปีจึงวอนประชาชนนะครับว่าไม่ต้องไปกักตุนครับแต่ว่าที่เขากลัวกันตอนนี้ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ยังน่าวิตกก็คือว่าน้ำดื่มอาจจะมีราคาแพงขึ้นนะครับกรมการค้าภายในพูดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยน้ำดื่มถูกบรรจุอยู่ใน sensitive list หรือว่าสินค้าควบคุมซึ่งจับตาเป็นพิเศษอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้คนเกิดความกังวลว่าคำว่า sensitive list หรือว่าสินค้าควบคุมเนี่ยมันแปลว่าน้ำจะขาดแคลนหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเขาหมายถึงว่าควบคุมคือควบคุมไม่ให้มีการปั่นราคาขึ้นไปเนื่องจากความหวาดกลัวตื่นตระหนกของประชาชนพอออกข่าวอย่างนี้เนี่ยผมเดี๋ยวกลับบ้านผมเตรียมซื้อน้ำไว้สักลังเลยครับ ผมเตรียมไว้แล้วฮะผมมีน้ำให้คุณใบตองแห้งกับคุณธีรัตน์ทำไมฮะก็ต้องป้องกันน้ำขาดแคลนนะครับผมเนี่ยผมขอมอบให้คนละขวดเลยนะฮะคนละขวดครับเพราะเดี๋ยวน้ำจะหายากไม่คืออันนี้ผมจำได้ว่าสมัยที่เกิดเราเจอน้ำท่วมปี54เนี่ยบอกว่าน้ำไม่ขาดแคลนแต่จริงๆแล้วหาซื้อน้ำยากนะเพราะฉะนั้นนี่ผมมาเจอสองคนนี้ผมเต็มน้ำมาให้ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเตรียมเลยครับผมมาให้คุณธีรัตน์ด้วยนะกลับไปแล้วซื้อไปซื้อไว้ตรงนี้นะซื้อไว้เลยฮะเพราะว่าแต่ว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาก็บอกนะว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 20-30%เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ย้ำว่าราคาขายจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโดยบอกว่าราคาขวดเมื่อกี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ย 1.5 ลิตรจะต้องขายไม่เกิน14บาทเพราะฉะนั้นเห็นขวดนี้ยังไงก็ต้อง14บาทแต่ถ้าเกิดเขาเป็นน้ำแร่อะอันนี้น้ำดื่มมันจะ14บาทเป็นน้ำแร่มันก็แบบว่าแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่มีการพูดกันนอกจากเรื่องน้ำขาดแคลนคือความกังวลว่าราคาสินค้าเกษตรอาจจะพุ่งขึ้นนะครับมีการพูดถึงให้จับตาปริมาณไข่ไก่สดนะครับมะนาวผักใบทุกชนิดซึ่งจะราคาเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันคือเรื่องการจัดสงกรานต์ภัยแล้งมาทีไรต้องมีประเด็นเรื่องสงกรานต์จัดได้หรือไม่ได้นะครับเรื่องนี้กทม.บอกว่าลดวันสงกรานต์ลดวันจัดเล่นน้ำแล้วนะครับเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณอมรกิจเวงคุณผู้ว่าที่รองผู้ว่าที่โด่งดังจากการทำไฟนะครับไฟ30ล้านผู้ว่าที่โด่งจากก็แต่เรื่องนี้เขาพูดดีนะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยมีแนวคิดจะประหยัดน้ำในช่วงสงกรานต์นะครับมี2จุดที่เล่นน้ำกันคือข้าวสารกับสีลมแต่ตอนนี้เนี่ยกทม.บอกว่าปีนี้น้ำค่อนข้างวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นจะจัดกิจกรรมให้เกิดการใช้น้ำน้อยลงก็คือจัดเพียงแค่3วันนะครับจาก13-15เมษายนนะครับแล้วก็ในจังหวัดที่ใกล้ๆกทม.ที่ชอบมีการจัดสงกรานต์คือพระประแดงเนี่ยจะเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานในที่เดียวกันนะครับคือถ้าคุณอยู่พระประแดงคุณก็มาร่วมที่กทม.ไม่ต้องกระจายจัดไม่ต้องกระจายจะได้ประหยัดน้ำนะครับแต่ว่าทำไมไม่มาสงกรานต์วอนพระประแดงนะครับก็แต่ว่าแต่ว่านี่เป็นแนวคิดที่ดีก็คือว่าองค์กรของรัฐรู้ว่าน้ำขาดแคลนแล้วพยายามจะจำกัดการใช้น้ำซึ่งต่อให้ขัดกับประเพณีเนี่ยในเวลาแบบนี้ก็ต้องทำเพราะว่าชาวนาถูกห้ามทำนาส่วนข่าวร้ายของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่หวังว่าจะสามารถเลื่อนจ่ายค่าประมูลนะครับงวดที่3ได้ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการกสทช.เมื่อวานนี้นะครับมีผลการประชุมวาระพิเศษเพื่อแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแต่ปรากฏว่าการเลื่อนชำระค่าใบอนุญาตงวดที่3ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลกำหนดเอาไว้นะครับไม่มีการเปิดช่องให้กสทช.ใช้ดุลพินิจเลื่อนการชำระงวดใดๆได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการคืนใบอนุญาตที่หลายช่องอยากจะคืนเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถทำได้ถ้าจะคืนก็ต้องชำระเงินให้ครบเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า24พฤษภาคมนี้ต้องจ่ายเงินงวดที่3กันแล้วไปฟังเสียงของเลขากสทช.กันครับหลายๆช่องท่านก็บอกว่ากรรมการหลายๆท่านก็บอกว่ายังก็มีหลายๆช่องก็บอกว่าไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอดูครับวันที่24พฤษภาก่อนนะครับออกมาไปไหวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวถึงวันกำหนดจ่ายชำระเงินวันที่24พฤษภานะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับในส่วนที่เหลือนี่หมายถึงว่าถ้าไปไม่ไหวหรือไปไม่ไหวแล้วก็ยังสู้ต่ออยู่นะครับกฎหมายก็เปิดช่องให้อยู่แล้วนะครับระเบียบเปิดช่องให้อยู่แล้วบอกว่าถ้าเกิดแสดงเจตนารมณ์แล้วก็เสียค่าปรับมาก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมบอร์ดกสทว่าจะอนุมัติจะยังไม่เพิกถอนใบอนุญาตก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นมติที่ประชุมที่สามารถดำเนินการได้และแม้แต่จะขอเงินยูโซไปทำ
เรตติ้งก็ยังไม่ให้ฮะครับโอ้ oh. ซึ่งจริงๆผมเห็นด้วยว่าในหลักการนะฮะหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องจ่ายนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้การที่มันจะต้องยืดหยุ่นนะฮะเนี่ยซึ่งมันอะไรที่มันต้องยืดหยุ่นอะไรที่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นการที่ช่วยนะช่วยได้อย่างเช่นเงินยูโซหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำได้ไงฮะหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดจากปัญหาของด้านรัฐเองใช่ไหมเช่นว่าการที่แบบว่าไอ้การที่แบบว่าเครือข่ายมันไม่ครบไม่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่มันต้องคิดกลับจะเป็นธรรมไงฉะนั้นเองแต่ว่าบอกว่าจะไปเบี้ยวจ่ายไม่ใช่หรอกเบี้ยวจ่ายไม่ได้คือจ่ายตกลงไปแล้วมันก็ต้องจ่ายแต่อะไรที่มันเกิดจากอะไรของรัฐเองเนี่ยนะปัญหาของรัฐเองเนี่ยคือมีปัญหาที่เราคุยกันตลอดว่ามีทั้งโครงข่ายก็ไม่พร้อมนะฮะสัญญาณโครงข่ายเป็นยังไงประชาชนทราบหรือไม่ถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนดูผ่านทีวีดาวเทียมยังเยอะกว่าดูผ่านกล่องรับทีวีดิจิตอลเลยซึ่งแสดงว่ากสทช.ในฐานะผู้จัดการประมูลเนี่ยไม่ได้ deliver บริการให้มากอย่างที่พูดไว้ก่อนจัดการประมูลแล้วทำให้คนเขาเชื่อว่าเขาจะยอมควักเงินไปประมูลกับกสทช.เหมือนซื้อของแล้วได้ของไม่ครบไงครับนะฮะพักสักครู่ในช่วงสุดท้ายของ Wake Up News นะครับไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ครบรอบ5ปีเหตุการณ์ระเบิดที่ฟุกุชิมะนะครับเหตุแผ่นดินไหวที่นั่นศาลญี่ปุ่นมีคำสั่งให้คันไซอิเล็กทริกหยุดใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทาคาฮามะทางตอนตกของประเทศและประชาชนนั้นมีการร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัยครับภาพรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับศาลญี่ปุ่นนั้นมีคำสั่งให้บริษัทคันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์หยุดใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทาคาฮามะทางตอนตกของประเทศญี่ปุ่นหลังจากประชาชนในพื้นที่มีการร้องเรียนมาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานก็เลยส่งผลให้เตาปฏิกรณ์2เตาต้องถูกปิดลงทันทีนะครับแต่ว่าเจ้าของบริษัทนั้นก็บอกว่าจะอุทธรณ์เพื่อโรงไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ต้องดูว่ามันจะกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชาวญี่ปุ่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะมานั้นประชาชนค่อนข้างที่จะประท้วงการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนะครับที่แม้แต่สำคัญมากของนิวยอร์กไทม์นะครับนิวยอร์กไทม์ส่งโทมัสฟูลเลอร์ไปคัฟเวอร์ข่าวนี้ก็คือการที่ดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปาฐกถาที่สถาบัน World Institute นะครับแม้ว่าในบ้านเราจะมองว่าเป็นสถาบันเล็กๆแต่ปรากฏว่า New York Times ไปทำข่าวนี้นะฮะซึ่งถ้าใครตามทวิตของคุณโทมัสฟูลเลอร์นี่เป็นทวิตของคุณโทมัสฟูลเลอร์ก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไปถึงประมาณสักประมาณเกือบๆตีห้าครึ่งเวลาบ้านเรานะฮะแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียง ได้ยินเสียงคนประท้วงเนี่ยอยู่ข้างหน้าเข้ามาในห้องสัมมนาเลยนะฮะแล้วบอกว่าคุณทักษิณได้รับการแนะนำตัวว่า a leader able to unify Thailand แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันใหญ่แล้วก็สำคัญนะครับเป็นสถาบันซึ่งมีความน่าเชื่อถือตรงกันข้ามกับที่คุณต่อตระกูลมาพูดในเมืองไทยว่าเป็นสถาบันกระจอกไม่ใช่คือจะสำคัญไม่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตกลงแล้วสื่อสำนักต่างๆในต่างประเทศเขาเผยแพร่คำพูดของคุณทักษิณมากแค่ไหนครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าสำคัญเนี่ยผมไม่ได้ยกอะไรที่คุณโทมัสฟูลเลอร์หรือที่คุณครับที่สถาบันผมรู้สึกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญมากเลยเนี่ยนะเนี่ยไทยโพสต์ก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยทักษิณฟูจิทีฟคริมินอลนะก็คือแบบเป็นป้ายประท้วงคือคุณดอมปรมัตถ์วินัยก็ออกมาพูดคือช่วยกันตีปี๊บให้คุณทักษิณก่อนที่คุณทักษิณแกจะพูดแต่ว่าในแง่ผมรู้สึกว่ามันตลกดีอ่ะนะก็ไปให้ความสำคัญเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ถามจริงๆนะฮะบอกว่าที่บอกว่าเป็นนักโทษหนีคดีแล้วทำไมกระทรวงต่างประเทศถึงมายื่นไปที่อเมริกาล่ะฮะว่าขอตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับแต่ในแง่เนื้อหาสาระคุณทักษิณพูดเรื่องซึ่งสำคัญหลายเรื่องนะครับพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการร่างอยู่เนี่ยไม่สามารถวางเงื่อนไขโครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบันที่ทำให้เกิดการลงทุนการผลิตและความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศได้นะครับแล้วก็พูดถึงต่อไปว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความท้าทายในศตวรรษที่หลายท่านไม่ทราบว่าหัวข้อของฟอรัมครั้งนี้ที่เชิญคุณทักษิณไปเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของสถาบันนี้หัวข้อคือว่าการสร้างนโยบายเพื่อตอบโจทย์ของโลกในอนาคตเป็นยังไงและคุณทักษิณไปพูดเนี่ยในบริบทของการตอบโจทย์นี้ว่าจะคิดเรื่องการแก้ปัญหาโลกในอนาคตยังไงคุณทักษิณบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ความท้าทายของโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่20ไม่ได้แปลความง่ายๆคือรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เขียนเพื่อแก้ปัญหาอนาคตแต่ว่าสิ่งที่คุณโทมัสเริ่มรายงานนะครับพี่ถึกเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีการพูดถึงแต่ว่า
ทบจะไม่แตะหรือว่าแทบจะไม่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารเลยนะเพียงแต่บอกว่าขอให้เรานั้นได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นร่วมถึงผู้ที่มาหานี่ทวงประท้วงอีกรอบด้วยแต่เนื้อหานี่คมมากผมเข้าใจว่าคนเขียนให้คุณทักษิณนี่ดีหรือว่า ตัวคุณทักษิณนั่นแหละศึกษามาอย่างดีนะฮะก็คือบอกว่าแกวิจารณ์เรื่องที่จะให้มีผู้สวสรรหา200คนนะว่าจะมีอำนาจมากขึ้นในการยับยั้งการออกพระราชบัญญัติต่างๆและสารรัฐธรรมนูญจะมีขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดีที่มากขึ้นสารรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี เมื่อมีบุคคลใดก็ตามดำเนินการร้องเรียนโดยไม่ได้มีเงื่อนไขที่ว่ากรณีดังกล่าวต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างองค์กรนั้นในอดีตใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าแกก็ก้าวไปเลยบอกว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจที่ประทับคือรากฐานเพื่อสร้างความเจริญและเติบโตและความเจริญและเสถียรภาพของประเทศนะฮะหัวข้อสำคัญก็คือว่าอำนาจตุลาการจะล่วงล้ำอำนาจนิติบัญญัติและบริหารหรือไม่เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวผมหวังว่าคงยังไม่มีการใช้อำนาจตุลาการที่เกินกว่าความจำเป็นอีกในอนาคตนะฮะคืออันนี้ก็คือว่าแกเน้นไปที่อำนาจการแบ่งแยกอำนาจระบบการแบ่งแยกอำนาจซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นกันจริงๆอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคนที่ทำหรือว่าใครจะบอกว่าใครทำสคริปต์หรือว่าคุณทักษิณพูดเองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเนื้อหานี่คมครับนะครับสนใจไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ Voice TV มีข่าวนี้แล้วรวมถึงTwitter ของโทมัสฟูลเลอร์แห่งนิวยอร์กไทม์ด้วยนะเพราะมีการไปถามด้วยว่าคุณทักษิณคิดยังไงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ทั้งหมดคือ Wake Up News ในวันนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์คุณอาทิตย์กิจและผมธีรัตน์สวัสดีครับ